สวัสดีค่ะอาจารย์ธนิษยากองแก้วจากคณะบริหารธุรกิจวันนี้อาจารย์จะบรรยายรายวิชาการเงินธุรกิจในหน่วยเรียนที่7เรื่องงบจ่ายลงทุนค่ะในคลิปสอนนี้จะเป็นการบรรยายครั้งที่2ของหน่วยเรียนนี้นะคะหลังจากที่เทปก่อนหน้าอาจารย์ได้บรรยายในส่วนของบทนำการคำนวณหาเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิการประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายของโครงการแบบตลอดอายุโครงการไปแล้วนะคะคลิปสอนนี้ก็จะมาแนะนำในเครื่องมือของการประเมินโครงการลงทุนค่ะเครื่องมือของการประเมินโครงการลงทุนนะคะมีในที่นี้อยู่5เครื่องมือด้วยกันนะคะเครื่องมือแรกคือระยะเวลาคืนทุน regular payback นะคะในที่นี้จะใช้ตัวย่อว่า PB ระยะเวลาคืนทุนหน่วยจะเป็นปีนะคะในที่นี้ระยะเวลาให้หน่วยเป็นปี 2. ระยะเวลาคืนทุนแบบลดค่า discounted payback period นะคะตัว discount payback period นี้มีวิธีการคำนวณเหมือนกับวิธีระยะเวลาคืนทุนแต่ต่างกันตรงที่กระแสเงินสดที่นำมาคิดการคืนทุนนั้นจะมีการหามูลค่าเงินแบบปัจจุบันเพื่อให้ตัดสินใจได้ตรงกับระยะเวลาที่เป็นปัจจุบันนะคะตัวย่อของเขาคือ DPB หน่วยเป็นปีเครื่องมือที่3คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ Net Present Value หรือ NPV หน่วยเป็นบาทตัวที่4ดัชนีการทำกำไร Profitability Index หรือ PI หน่วยเป็นเท่าและเครื่องมือที่5อัตราผลตอบแทนภายใน Internal Rate of Return หรือ IRR หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีการคำนวณและการตัดสินใจในแต่ละเครื่องมือทำได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะอาจารย์ขอใช้ตัวอย่างเพื่ออธิบายแต่ละเครื่องมือตามตัวอย่างที่ 7-7 ค่ะตัวอย่างที่ 7-7 ให้ข้อมูลมาว่าโครงการ A และโครงการ B ใช้เงินลงทุนเท่ากันโครงการละ 700,000 บาทมีกระแสเงินสดรับสุทธิหลังภาษีดังนี้โครงการ A ปีที่1กระแสเงินสดรับ 300,000 บาทปีที่2 300,000 บาทปีที่3 300,000 บาทปีที่4 300,000 บาทโครงการ B ปีที่1รับ 220,000 บาทปีที่2 320,000 บาทปีที่3 340,000 บาทและปีที่4 440,000 บาทถ้าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนของทั้ง2โครงการคือ 12% นะคะแล้วก็ถามแต่ละเครื่องมือว่ามีค่าเท่าใดนะคะตั้งแต่ Payback Discount Payback NPV PI และ IRR นะคะจากข้อมูลที่ให้มาเราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าทั้ง2โครงการใช้เงินลงทุนที่เท่ากันเลยเราจะเลือกลงทุนในโครงการแบบไหนดีเนาะและแต่ละโครงการให้ผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นเท่าไหร่ถ้าโครงการ A ใช้เงินลงทุน 700,000 โดยที่กระแสเงินสดของโครงการ A เราจะเห็นว่ากระแสเงินสดนั้นมีค่าเท่ากันนะคะเท่ากันทุกปีโดยที่โครงการ B กระแสเงินสดเป็นแบบไม่เท่ากันนะ CFย่อมาจาก cash flow หมายถึงกระแสเงินสดนะคะถ้าเราคำนวณเลขแบบอย่างง่ายคือเราบวกกระแสเงินสดรับเข้าด้วยกันอย่างของโครงการ A ก็คือ 300,000 คูณ4นะคะก็จะได้เป็น 1,200,000 บาทดังนั้นโครงการ A ถ้ามีเงินลงทุนเริ่มแรกเงินลงทุนเริ่มแรกก็คือเงินลงทุนในปีที่0เท่ากับ 700,000 เราลบ 700,000 ออกเราก็จะเห็นว่าเงินสดที่เราได้หลังจากการคืนทุนนั้นอยู่ที่ 500,000 เงินสดหลังคืนทุน cash back นะคะอยู่ที่ 500,000 บาทในขณะที่โครงการ B นะคะเราก็บวกตัวเลขของเงินสดรับลงไปก่อนนะคะทั้ง4ปีก็จะเห็นว่าได้เงินสดรวม 1,320,000 ถ้าเราจ่ายเงินลงทุนไป 700,000 เราก็จะได้กระแสเงินสดหลังคืนทุนหรือ cash back อยู่ที่ 600,000 ส
20,000 บาทนะคะอันนี้คือเราไม่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาเลยถ้าเราคำนวณแบบนี้เราก็ควรจะตอบว่าถ้าเรามีเงินจำกัดเราไม่สามารถเลือกได้ทั้ง2โครงการนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นแบบ Material Exclusive Project หรือโครงการเดี่ยวนะคะเราจะเลือกแค่โครงการเดียวงั้นโครงการที่เราเลือกจะต้องเป็นโครงการที่ดีที่สุดแล้วปฏิเสธโครงการที่เหลือนั้นถ้าลักษณะโครงการเป็นแบบนี้เราก็ควรจะเลือกโครงการ B เพราะโครงการ B ให้เงินสดหลังคืนทุนมากกว่านะคะอันนี้คือแบบตัดสินใจแบบอย่างง่ายเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในแต่ละเครื่องมือว่าเราคิดแค่นี้เพียงพอไหมนะคะเราอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นๆของทางด้านการเงินในเรื่องของค่าของเงินตามเวลาด้วยเนื่องจากว่าการตัดสินใจมันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะแต่กระแสเงินสดที่เราเห็นในรายปีนั้นมันเกิดขึ้นแบบในอนาคตนะคะเราก็ต้องปรับมูลค่าของเงินให้เป็นปัจจุบันก่อนเราลองมาดูซิว่าถ้าปรับมูลค่าเงินแล้วเรายังตอบแบบเดิมหรือไม่นะคะคราวนี้ก็มาสู่เครื่องมือแรกนะคะก็คือระยะเวลาคืนทุนหรือ payback นะคะหน่วยของ payback จะเป็นปีเป็นการคำนวณเพื่อหาให้ได้ว่าเราลงทุนไปแล้วนานแค่ไหนเงินที่เราจ่ายไปเราจะได้กลับคืนมานั่นก็คือการหาจุดคุ้มทุนของโครงการซึ่งหน่วยเป็นระยะเวลานะคะซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจเนี่ยเราจะเลือกโครงการที่คืนทุนเร็วและคืนทุนก่อนหมดอายุโครงการเช่นถ้าโครงการมีอายุอยู่4ปีก็ควรจะคืนทุนภายใน4ปีแล้วถ้าต้องตัดสินใจเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเราก็ควรจะเลือกโครงการที่คืนทุนเร็วกว่านะคะทั้งนี้การคำนวณคือเราจะคำนวณหาระยะเวลาที่ทำให้ผลตอบแทนรวมของกระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายนะคะเราก็จะบวกกระแสเงินสดรับเข้าไปกับเงินลงทุนเริ่มแรกทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระแสเงินสดเป็น0 0เมื่อไหร่ตรงนั้นก็คือจุดที่คุ้มทุนตัวอย่างนะคะอาจารย์ก็นำกระแสเงินสดของโครงการ A และโครงการ B มาแสดงในหน้าสไลด์นี้นะคะปีที่0ก็คือเงินสดที่จ่ายลงทุนเริ่มแรกนะคะซึ่งในข้อมูลนี้ให้มาว่าจ่ายเงินลงทุนเริ่มแรกคือ 700,000 และให้กระแสเงินสดรายปีดังตารางนี้มีทั้งหมด4ปีนะคะอาจารย์ก็นำข้อมูลของกระแสเงินสดที่จ่ายลงทุนเริ่มแรก 700,000 มาใส่ในช่องกระแสเงินสดทั้งนี้ปีที่0มันเป็นเงินลงทุนดังนั้นกระแสเงินสดที่ใส่ในช่องกระแสเงินสดนั้นจึงมีเครื่องหมายติดลบเพราะเป็นเงินสดจ่ายลงทุนนะคะเป็น cash outflow ของโครงการหรือเงินสดจ่ายนั้นเงินสดจ่ายกระแสเงินสดครูก็เลยให้เป็นเครื่องหมายติดลบแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกตามที่ข้อมูลให้มาคือกระแสเงินสดรับปีละ 300,000 ส่วนโครงการ B ก็เงินลงทุนเริ่มแรกติดลบ 700,000 เช่นเดียวกันแล้วก็ให้กระแสเงินสดเป็นบวกตามที่ข้อมูลให้มาหลังจากนั้นเริ่มคำนวณหากระแสเงินสดสะสมซึ่งกระแสเงินสดสะสมคำนวณโดยนำกระแสเงินสดที่ได้ในปีก่อนหน้าบวกกับกระแสเงินสดที่ได้ของปีนั้นเช่นในปีที่0มีการจ่ายเงินลงทุนไป700,000 ดังนั้นกระแสเงินสดจึงเป็นติดลบ 700,000 และเมื่อปีที่1ได้กระแสเงินสดเข้ามา 300,000 กระแสเงินสดสะสมมันจะเหลือติดลบลดลงก็คือนำลบ 700,000 ไปบวกกับ 300,000 เราก็จะได้ค่า cash flow ติดลบเหลือติดลบ 400,000 แล้วนำ 400,000 ไปบวกกระแสเงินสดปีที่2ก็จะได้ cash flow สะสมของปีที่2ลบ 400,000 บวก 300,000 จะได้ติดลบ 100,000 ทำไปจนกว่าจะเจอกระแสเงินสดที่เป็น0 0เมื่อไหร่ก็คือปีนั้นคือปีที่คุ้มทุนนะคะแล้วก็บวกต่อนะคะลบ 100,000 บวกไปอีก 300,000 ก็จะได้เป็นบวก 200,000 แสดงว่าอะไรแสดงว่าจุดคืนทุนของโครงการ A จะอยู่ในระหว่างปีที่2และปีที่3เพราะปีที่2เป็นปีที่กระแสเงินสดเป็นลบแต่พอเข้าปีที่3กระแสเงินสดสะสมเริ่มเป็นบวกแสดงว่าจุดคืนทุนจะอยู่ระหว่าง2ปีไม่เกิน3ปีและเมื่อทำไปจนครบ4ปีจะได้กระแสเงินสดหลังคืนทุนนะคะอันนี้คือเงินสดหลังคืนทุนคือหลังจากที่เป็น0แล้วค่ะกระแสเงินสดสะสมทั้งหมดของโครงการเนี่ยจะเท่ากับ500,000 บาท
คราวนี้เราจะหาว่าแล้วเวลา 2-3 ปีนั้นคือเวลาไหนที่จะคืนทุนเราก็จะเอา2ปีตั้งแล้วก็เทียบกับเงินที่จะทำให้กระแสเงินสดนั้นเป็น0ซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นว่าเราทำไปแล้ว2ปีติดลบ 100,000 เราก็จะนำตัว 100,000 ตั้งเป็นกระแสเงินสดที่ต้องการให้บวกเข้ามาแล้วจะกลายให้เงินสดสะสมกลายเป็น0เราก็ต้องการอีกบวก 100,000 ซึ่ง 100,000 นี้เราจะหาได้จากกระแสเงินสดปีถัดไปเราก็จะนำตัว 300,000 มาหารด้วย 100,000 เทียบกันก็จะได้เป็น 100,000 หาร 300,000 ได้ 0.33 แล้วบวกกับ2คำตอบก็จะออกมาเป็น 2.33 ปีคราวนี้เรามาทำโครงการ B โครงการ B เริ่มต้นปีที่0ก็ติดลบ 700,000 แล้วเราก็บวกกระแสเงินสดปีที่1ไป 200,200 นะคะก็จะได้กระแสเงินสดสะสมติดลบ 400,800บวกกระแสเงินสดปีที่2 302,000ได้เป็นติดลบ 106,000 บวกกระแสเงินสดปีที่3 304,000ได้เป็นบวก 108,000 เราก็รู้แล้วว่าอยู่ระหว่างปีที่2และปีที่3เหมือนกันนะคะตำแหน่งที่มันจะเป็น0นะคะเพราะว่าค่า0อยู่ในช่วงลบ 106,000 ถึง 108,000 นะคะทำต่อจนถึงปีที่4ก็จะได้กระแสเงินสดหลังคืนทุนออกมาเป็น 620,000โดยที่จุดคุ้มทุนของโครงการจะอยู่ที่2ปีตั้งบวกด้วยกระแสเงินสดที่บวกเข้าไปในโครงการแล้วจะเท่ากับ0ก็คือต้องการอีกบวก 106,000 หารกระแสเงินสดถัดจากปีที่2ที่เราจะได้ก็คือกระแสเงินสดในปีที่3อีก 304,000 106,000 หารด้วย 304,000 ก็จะได้เป็น 0.47 บวกกับ2คำตอบจะออกมาเป็นประมาณ 2.47 ปีนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้เราจะเห็นว่าโครงการ A ให้เวลาคืนทุนที่เร็วกว่าอยู่ที่ 2.33 ปีโดยที่โครงการ B ให้เวลาคืนทุนที่นานกว่าอยู่ที่ 2.47 ปีถ้าเราใช้เครื่องมือนี้ในการตัดสินใจว่าเราควรเลือกลงทุนในโครงการใดเราก็ควรจะตอบว่าโครงการ A เพราะโครงการ A คืนทุนเร็วกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าโครงการB คืนทุนได้ช้ากว่าเพียงเล็กน้อยนะแต่ได้กระแสเงินสดล้ำคืนทุนที่มากกว่านะคะโครงการ A เนี่ยได้ 500,000 แต่โครงการ B ได้ 620,000 นั้นถ้าเรามองถึงเงินสดที่ได้หลังคืนทุนโครงการ B จะดีกว่าเราก็เลยจะต้องมีวิธีการในการตัดสินใจหรือเลือกโครงการด้วยเครื่องมือที่หลากหลายขึ้นเราก็จะไม่ได้คำนึงถึงแค่เรื่องระยะเวลาอย่างเดียวจึงต้องมีเครื่องมือตัวถัดไปแล้วข้อเสียอีกอย่างนึงของตัวระยะเวลาคืนทุนก็คือในเรื่องของกระแสเงินสดที่นำมาใช้ในการคำนวณนั้นยังไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลานั้นเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการคิดแบบ payback เนี่ยแหละแต่คำนึงมูลค่าเงินตามเวลาแล้วก็การคำนวณเงินสดหลังคืนทุนแต่คำนึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาด้วยโดยมูลค่าเงินตามเวลาที่นำมาใช้ในการประเมินโครงการเราจะประเมินตัดสินใจณวันนี้เราจะใช้มูลค่าเงินณวันนี้ก็คือมูลค่าเงินปัจจุบันนะคะเราจะใช้ดังนั้นเดี๋ยวในตัวอย่างนี้อาจารย์ก็จะใช้มูลค่าเงินปัจจุบันนะคะมาคำนวณนะคะโดยนะคะกระแสเงินสดของแต่ละโครงการก็ต้องปรับให้เป็นปัจจุบันก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจในตัวอย่างนี้จะใช้วิธีการคำนวณโดยใช้ตารางของมูลค่าเงินนะคะก็คือตาราง PVIF นะคะเพื่อกระแสเงินสดในแต่ละปีให้เป็นปัจจุบันนะคะดังนั้นถ้านักศึกษามาดูที่สไลด์นี้สไลด์นี้จะใช้ตารางนะคะที่เป็นตารางดอกเบี้ยนะคะซึ่งวิธีการคำนวณนอกจากตารางดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการใช้สมการใช่ไหมคะตามการคำนวณมูลค่าเงินตามเวลาในบทที่6มีการใช้สมการมีการใช้ Excel นะคะแล้วมีการใช้เครื่องคิดเลขการเงินนะคะนั้นในสไลด์เนี่ยนักศึกษาดูประกอบนะคะเพราะมันสรุปอยู่ในเทมเพลตที่สวยงามนะคะส่วนวิธีการปฏิบัตินะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำใช้ตัวเครื่องคิดเลขการเงินและใช้ตัว Excel นะคะวิธีการนะถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขการเงินนะในส่วนของเครื่องคิดเลขการเงินก่อนนะคะเราก็จะปรับกระแสเงินสดให้เป็นปัจจุบันนะคะเราก็จะเปิดเครื่องคิดเลขการเงินออกมาแล้วก็ใช้คำสั่งในการหามูลค่าเงินปัจจุบันนั่นก็คือคำสั่ง PV
นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเครื่องคิดเลขการเงินก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องรีเซ็ตเครื่องก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะหา PV ในปีที่0เนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่แล้วอาจารย์ก็ไม่ต้องกดค่าของกระแสเงินสดนะคะก็ใช้ตัวเลขที่เป็น PV ก็คือ 700,000 ได้เลยนะคะในตารางนี้โชว์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแนะนำก่อนละกันก็จะมีช่อง Cash Flow นะคะ CF มีช่องตารางนะคะมีช่อง PVCFPVCF คือ Present Value Cash Flow หมายถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดก็คือเราจะเอากระแสเงินสดตัวนี้ไปปรับเป็นปัจจุบันจะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วจึงค่อยไปคิดนะคะแบบ Discount Payback โดยหา Cash Flow สะสมปีที่0เราก็ใส่ลบ 700,000 ได้เลยนะคะเพราะเป็นปัจจุบันอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูเงินปีที่1 300,000 ดูซิว่า 300,000 ในปีที่1เมื่อเทียบเป็นปัจจุบันจะเหลือค่าเท่าไหร่เราก็ใช้คำสั่ง PV โดยแทน N เป็น1แทน i ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เขาต้องการซึ่งในที่นี้กำหนดไว้12%แล้วก็ใส่12ไปที่แทน i หลังจากนั้นเราก็ใส่ 300,000 ไปที่ FV แล้วเราก็คำนวณหา PV ก็จะได้ค่า PV ออกมา 267,857.14 ตามนี้เห็นไหมคะแต่เนื่องจากว่าในตารางนี้เราใช้ตารางดอกเบี้ยเข้ามาคำนวณซึ่งตารางดอกเบี้ยใช้ทศนิยม4ตำแหน่งมันจึงทำให้ค่ามันมีการคลาดเคลื่อนได้แต่ถ้าใช้เครื่องคิดเลขการเงินนี้คือค่าจะค่อนข้างเที่ยงตรงก็คือ 857.14 นะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปสรุปตอนใช้ตาราง Excel ให้ดูอีกทีนึงนะคะดังนั้นค่าตรงนี้ก็จะมีการ error บ้างนะคะถัดมาทำ Cash Flow ปีที่2นะคะ PV จะได้เท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนแค่ค่า N เป็น2โดยที่i กับ fv เป็นค่าเดิมแล้วก็คำนวณ pv เลยก็จะได้เป็น 239,158.16 ส่วนเงินปีที่3เราก็เปลี่ยน n เป็น3 compute pv ก็จะได้เป็น 213,540 และปีที่4เปลี่ยน n เป็น4ของเงิน 300,000 ก็จะได้ pv ออกมาเป็น 196,650ก็จะเห็นว่าวิธีการคำนวณของอาจารย์จะไม่คำนวณใหม่ตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าข้อมูลในเครื่องคิดเลขมันถูกบันทึกผลไว้แล้วในส่วนของตัวแปร FV อาจารย์ไม่แก้เพราะว่ามันก็ยังคงเป็น 300,000 i อาจารย์ไม่แก้อาจารย์ก็แก้เฉพาะ n แล้วก็คำนวณเฉพาะ PV ออกมาก็จะได้ค่าตามนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาค่านี้มาคำนวณหาตัว discount payback ต่อไปนะคะอันนี้คือของโครงการ A คราวนี้มาดูโครงการ B โครงการ Bเราก็จะหา PV ของกระแสเงินสดรายปีนี้นะคะเพื่อมาหา discount payback เหมือนกันวิธีการคือเราเริ่มจากกระแสเงินสดปีที่1ปรับเป็นปัจจุบันนะคะ FV ที่ให้มาคือ 220,000 อาจารย์ก็แทนไปที่ FV แล้วก็ compute PV คำตอบก็ได้เป็น 196,438 นะคะตรงนี้ต้องแก้เนาะเป็น438นะคะโทษทีค่ะ428นะอีกที428นะคะถัดมาเงินในปีที่2แล้วก็เปลี่ยน cash flow ปีที่2แล้วก็ใส่ n เป็น2 compute pv ออกมาได้ 255,102.04 นะคะแล้วก็เงินปีที่3 304,000 ให้ n เป็น3 compute pv ออกมาได้เป็น 242,005.28 นะคะค่ามันเคลื่อนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตารางแบบ4ตำแหน่งและสุดท้ายเงิน 400,004 ของปีที่4เมื่อเทียบเป็นปัจจุบันแล้วจะได้เป็น 279,627.94 นะคะตรงนี้ก็แสดงว่าค่าค่อนข้างเคลื่อนเยอะนะคะคราวนี้แต่ถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขการเงินหรือใช้ตาราง Excel เนี่ยจะไม่เคลื่อนเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปคำนวณนะคะคราวนี้อาจารย์ก็จะสาธิตเป็นการใช้ spreadsheet นั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมตารางสำหรับการคำนวณนะคะอันนี้ก็จะสอนตั้งแต่วิธีแรกเลยขั้นตอนแรกเลยคือเราก็ต้องใส่กระแสเงินสดรายปีเข้าไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ cash flow ของโครงการ Aเราก็จะเห็นว่าปีแรกคือปีที่0นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระแสเงินสดปีที่0คือลบ 700,000 นะคะแล้วก็ปีที่1คือ 300,000 โดยที่กำหนด
ัตราผลตอบแทนมาที่ต้องการนะคะอาจารย์แทนเป็นค่า K 0.12 นะคะคราวนี้การคำนวณหาอะไรก่อนเราจะต้องหา PVCF ก่อน PVCF คือมูลค่าปัจจุบันของ Cash Flow Present Value Cash Flow เดี๋ยวอาจารย์ Insert Commentไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขียนข้างนอกดีกว่าน้องนักศึกษาจะได้มองเห็นเอาตรงนี้นี่คือกระแสเงินสดรับซึ่งแคชโฟลว์มันเป็นได้ทั้งกระแสเงินสดที่เป็นบวกก็คือรับนะคะ cash inflow แล้วก็กระแสเงินสดที่เป็นลบ cash outflow เป็นได้หมดนะคะแล้วก็ให้สัญลักษณ์ PVCF PVCF ก็คือ net cash flow โทษทีค่ะ present value ของcash flow นะคะหลังจากนั้นเราก็หาช่อง cash flow สะสมนะ cumulative นะคะเดี๋ยวเขียนภาษาไทยสะสมนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดตารางหน่อยนะคะเพื่อเตรียมตารางในการคำนวณนะคะโอเคเดี๋ยวเรื่องรูปแบบของตารางค่อยไปกำหนดภายหลังใส่คอมมาใส่ทศนิยมเดี๋ยวใส่ทีหลังเนาะคราวนี้เราก็ต้องคำนวณหา PV นะคะใช้ Excel ทำยังไงนะคะเราก็ใช้คำสั่งเท่ากับ PV เราก็อยากจะให้คำตอบออกมาเครื่องหมายถูกต้องเราใส่เครื่องหมายลบนำหน้าไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเรารู้ว่าคำตอบของ PV มันจะได้ค่าลบเราก็ใส่ลบนำหน้าไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่เลทนะคะซึ่งอยู่ที่เซลล์ B8 เราก็ใส่ B8แล้วอาจารย์ขอตรึงเซลล์นี้ก็กดแป้น F นะคะ F4 นะคะพอกด F4 นะคะก็จะได้สัญลักษณ์ดอลลาร์หน้าตัวอักษร B แล้วก็หลังตัวอักษร B เพื่อตรึงเซลล์นี้หลังจากนั้นก็คอมม่าเพื่อใส่ N ใช่ไหมคะ N ก็คือปีที่0นะคะแล้วก็แทน N เป็น0ซึ่งอยู่ที่คอลัมน์ A3 คอมม่า PMT แทนเป็น0นะคะ FV อยู่ในคอลัมน์ B นะคะ B3 นะคะแต่ว่าตัวที่เราเขียนสูตรอ่ะมันบังตัวเลขเราเอาเมาส์ไปวางไม่ได้เราก็พิมพ์ไปนะคะมันอยู่ที่คอลัมน์ B3 พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดนะแล้วเราก็คอมม่าไทยไม่มีค่ะใส่0นะคะแล้วก็ Enter หลังจากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกนะคะที่มุมล่างขวาของเซลล์ B3เพื่อที่จะคัดลอกสูตรไปถึงเซลล์ B7 อันนี้ไม่เอาก็ลบออกนะคะเราก็จะได้มูลค่าปัจจุบันตามที่เรากดเครื่องคิดเลขการเงินเอาไว้เห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลมันก็จะเร็วขึ้นส่วนช่องกระแสเงินสดสะสมของปีที่0ก็เกิดจากกระแสเงินสดที่เป็นปัจจุบันของปีที่3ของปีที่0ก็คือที่เซลล์ C3 นะคะหลังจากนั้นก็มาคำนวณกระแสเงินสดของปีที่1โดยเอาสะสมของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่เซลล์ D3 ไปบวกกับกระแสเงินสดที่เป็นปัจจุบันแล้วของปีที่1อยู่ที่เซลล์ C4 นะคะซึ่งตรงนี้จะอธิบายไปแล้วเนาะในหน้าสไลด์ก็คำนวณตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็ copy สูตรลากลงมาได้ละนะคะตัวนี้ก็ได้ cashback ออกมาแต่ cashback ตรงนี้จะคำนึงถึงมูลค่าเงินปัจจุบันด้วยนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ211,204.80 cashback ตัวนี้จะมีชื่อว่า NPV นะคะตัวนี้คือ NPV NPV มูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะคราวนี้พอได้อย่างนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะหาตัว discount payback เราก็จะเขียน
เขียนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยก็คือ2ปีตั้งใช่ไหมคะปีที่มันจะคืนทุนก็คือเนี่ยค่ะอยู่ระหว่าง2ปีนี้นะคะก็คือปีที่2กับปีที่3วิธีการคำนวณเราก็เขียนสูตรนะคะ2บวกนะคะเราจะใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือเครื่องหมายกันแล้วเราก็บวกด้วยอัตราส่วนของกระแสเงินสดที่เป็นติดลบนะคะเซลดีห้าแล้วก็หารเซลซีหกก็คือกระแสเงินสดปีถัดไปนะคะซึ่งวิธีนี้จะอธิบายไว้แล้วเนาะในสไลด์นะคะก็คืออาจารย์จะเอากระแสเงินสดที่ติดลบปีสุดท้ายหารด้วยนะมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดปีถัดไปที่จะได้เพื่อดูว่าเทียบกันแล้วเป็นระยะเวลาแค่ไหนคำตอบก็จะออกมาเป็น 2.90 ปีนะคะงั้นตรงนี้อาจารย์ขอแก้รูปแบบนะคะไม่เอาสกุลเงินนะคะก็จะตอบ 2.90 ปีส่วนตรงนี้ก็ขอไม่เอาสกุลเงินเช่นเดียวกันเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วของโครงการ A คราวนี้เราก็ไปทำโครงการ B นะคะอาจารย์ก็คัดลอกมาวางที่ช่อง F ละกันนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาแท็บสีออกก่อนหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนแคทโฟนะคะปีที่2ถึงปีที่4เราก็เอาแคทโฟเนี่ยค่ะในตารางเนี้ยมาใส่แล้วก็เนื่องจากว่าคัดลอกแล้วมันมีรูปแบบตารางอยู่นั้นอาจารย์ขอเขียนแล้วกันนะ 300,000 เท่าไหร่นะ 220,000300,000 จำปีที่3ไม่ได้ขอดูอีกทีนึงโอเคเสร็จละนะคะซึ่งตรงนี้กระแสเงินสดเขาคิดให้เราเรียบร้อยละนะเราก็ได้ NPV ออกมาเป็นตัวเลขนี้เดี๋ยว NPV นี่ครูใส่แถบสีได้อีกตัวหนึ่งมาละนะคะปึ๊บส่วนตรงนี้ต้องคำนวณใหม่เนื่องจากว่าพอเงินสดมันคิดเป็นปัจจุบันเราจะเห็นว่าค่าของมันเริ่มน้อยลงมันก็เลยใช้เวลาคืนทุนนานขึ้นมันจะไปตกปี3กับปี4แล้วอะเพราะปีที่3ตัวนี้กระแสเงินสดเป็นลบเห็นไหมเราก็ใช้3บวกเปิดวงเล็บกระแสเงินสดที่เราอยากได้คือเราอยากได้ค่าบวกของตัวนี้แล้วก็เอาไปแทนเป็นลบเซลล์ C6 แล้วก็หารกระแสเงินสดของปีที่จะทำให้มันคืนทุนก็คือปีถัดไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็น 3.02 ปีเอา2เซลล์นี้หารกันนะคะเสร็จละนี่คือตัว discount payback period นะคะก็จะได้คำตอบตามนี้ลองมาดูที่สไลด์เนี่ยค่ะที่สไลด์มันก็จะเออร์เลอร์หน่อยเนื่องจากว่าค่ามันเป็นตารางทศนิยมเงินก็จะใกล้เคียงกันนะเห็นไหมโครงการ 3.02 เมื่อกี้เราคิดได้ 3.03 นะส่วนโครงการ A ได้เท่าไหร่ 2.47 มาดูในนี้ก็เป็น 2.90 นะคะมันเคลื่อนกันเยอะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเช็คข้อมูลในตารางตรงนี้ให้นะคะว่าอ๋อโทษทีอาจารย์ครูมองผิดครูต้องมองตรงนี้นี่2.90 ของโครงการ A นะคะโอ้เท่ากันนะคะส่วนของโครงการ B นะคะเราได้ 3.02 แต่ถ้าเป็นใช้ตารางจะได้ 3.03 นะคะอันนี้เครื่องมือตัวแรกนะคะเครื่องมือถัดมาก็เป็นตัว NPV นะคะเลยแล้วกันNPV ทำอย่างไรนะคะNPV ก็จะเห็นว่านะคะจากสูตรนะคะเครื่องมือตัวนี้เราจะหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เป็นบวกลบด้วยกระแสเงินสดที่เป็นลบออกสุทธิแล้วเหลือเท่าไหร่ก็คือคำตอบ NPV ย่อมาจาก Net Present Value หน่วยเป็นบาทนะ PVCF ลบด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกก็คือเงินลงทุนในปีที่0หรือ C0 นะคะเราก็จะหามูลค่าปัจจุบันของตัวนี้ลบด้วย C0
เกณฑ์ก็คือนะคะเป็นบวกนั่นเองก็คือถ้าได้รับมากกว่าจ่ายเราก็จะลงทุนนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ตารางนะคะอันนี้ก็คำนวณไว้ให้นักศึกษาก็มาติดตามดูเนาะแต่เดี๋ยวอาจารย์ใช้สเปรดชีตแล้วก็เช็คคำตอบให้ดูซึ่งตรงนี้เราก็ได้แล้วนะคะ NPV นะคะของโครงการเห็นไหมมันเร็วมากของโครงการ A คือ 211,204.80 ถ้าเทียบกับตารางก็คือตัวเลขนี้ใช่ไหมคะของตารางคือ 211,290 โดยนำกระแสเงินสดนะที่เป็นรับลบด้วยเงินสดลงทุนเริ่มแรกนะคะตามสูตรเลยได้ตามนี้นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาคำนวณโดยใช้spreadsheet อีกทีนึงเพื่อให้แม่นขึ้นนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงของการคำนวณคือเราก็จะไปหา PVCF ก็คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับออกมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปหักด้วยจ่ายเพราะสูตรมันบอกแบบนี้เดี๋ยวเราทำตามสูตรก็คือใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้ครูก็คัดลอกมานะคะเราจะได้เอาไว้ดูใหญ่ทีเดียวนะครูขอลดนะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราใช้สูตรนี้ NPV ดังนั้นเราก็ต้องหามูลค่าปัจจุบันนะก็คือนี่ไงช่องนี้ไงที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเราก็ลบด้วยเงิน 700,000 แต่ว่าการหาคือเราก็จะหามูลค่าปัจจุบันของปีที่1ถึง N เท่านั้นนะ1ถึง4เราไม่เอาปีที่0มารวมนะดังนั้น PVCF จะเริ่มตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่ N นะคะหาผลรวมออกมาครูก็เอามาไว้ในช่องนี้ละกันPVCF เท่ากับซัมของผลรวมนี้ปีที่1ถึง N หน่วยก็จะออกมาเป็นบาทนะคะแล้วคราวนี้เราอยากหา NPV เราก็เอาเห็นไหม PVCF คือช่องนี้ที่เราหาผลรวมปีที่1ถึง N ได้ไปลบกับเงินลงทุนเริ่มแรกปีที่0ก็คือคอลัมน์นี้เนี่ยลบ 700,000 นะคะโทษทีค่ะมันเป็นเครื่องหมายลบอยู่เราก็ใส่บวกเข้าไปนะคะเพราะว่ากระแสเงินสดคือเราจะลบ 700,000 แต่ว่าในเซลล์มันเขียนลบ 700,000 ไว้เราเลยใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปเพื่อให้มันยังคงเป็นลบ 700,000 อยู่เราก็เสร็จแล้วค่ะ NPV เห็นไหมคะซึ่งก็จะเท่ากันกับจากการคิด discount payback เลยนะคะนี่ตอนที่เราคิด discount payback period ได้211,204.8 เห็นไหมคะพอเรามาทำแบบโดยใช้สมการคำตอบก็เท่ากันนอกจากนี้เราอาจจะเขียนคำสั่งเป็นเดี๋ยวครูแถมให้นะอันนี้ถ้าใครรับได้ก็รับไปนะลองดูก็คือเขียนคำสั่ง NPV เลยนะคะแต่ NPV นี้ใส่เรทก็คือ 12% เนาะอยู่ที่เซลล์ B8 แล้วก็ใส่ value 1เขาบอก1ก็คือเงินปีที่1นะคะเราก็ต้องใส่เนี่ยค่ะ value 1เราใส่ตัวที่ยังไม่เป็นตัวปัจจุบันนะคะได้เท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยเอาไปรวมกับเงินปีที่0นะคะก็คือตัวลบ40นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากันนะคะนักศึกษาก็ลองเลือกดูแล้วกันนะชอบแบบวิธีไหนนะคะอันนี้ก็ง่ายแล้วครูก็คัดลอกนะคะเพื่อมาทำของโครงการ B นะโครงการ B ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตามนี้เลยนะคะตัวโครงการ B นะคะตรงนี้แก้หน่อยเป็นโครงการ B โครงการ B นะคะได้ตัวมูลค่าปัจจุบันของ Cash Flow ทั้งหมด 973,163.85 NPV ได้เป็น 273,163.85 ดังนั้นทั้ง2โครงการสามารถยอมรับได้นะคะเพราะว่า NPV มีค่าเป็นบวกและมากกว่า0แต่ถ้าเลือกเราจะเลือกโครงการที่ให้ NPV มากกว่านะคะถ้าจำเป็นต้องเลือกนะคะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลในตารางนะคะก็ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ของโครงการ A ได้ 211,220 โครงการ B ได้ 273,174 เห็นไหมคะก็ใกล้เคียงกันนะคะ 273,163.85 นะคะใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็เกณฑ์นะคะ NPV ที่มีค่าเป็นบวกนะคะแสดงว่าผลตอบแทนที่ได้มากกว่าที่เราต้องการนะคะตัวถัดมาค่ะจะเป็น PI นะคะ PI คืออัตราส่วนของ PVCF ลบ40เป็นการเทียบนะคะระหว่างมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับหารด้วยจ่ายนะคะว่าเป็นกี่เท่ารับเป็นกี่เท่าของจ่ายถ้ารับนะคะเท่ากับจ่าย PI จะออกมาเป็น1
แต่ถ้ารับมากกว่าจ่าย PI จะได้มากกว่า1ดังนี้มันจะสอดคล้องกับ NPV ถ้า NPV เป็นบวกซึ่งมันมาจาก PVCF ลบด้วย C0ดังนั้นถ้าค่านั้นได้บวกหมายความว่า PVCF หารด้วย C0 ค่าก็จะออกมามากกว่า1เช่นเดียวกันดังนั้นกำลังจะอธิบายต่อว่าเกณฑ์ของ NPV บอกอย่างไรเกณฑ์ของ PI ก็จะตอบไปในทางเดียวกันเพราะว่ามันมาจากตัวเลขเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนกันตรงที่ NPV เอาตัวเลขมาลบกันแต่ถ้า PI เอาตัวเลขมาหารกันนะคะซึ่งในสไลด์นี้ก็ทำไปแล้วนะคะว่า PI ของโครงการ A เมื่อนำเงินสดรับนะคะมาหารเงินสดจ่ายได้ 1.30 เท่าของโครงการ B รับหารจ่ายได้ 1.39 เท่าคราวนี้เรามาลองใช้สเปรดชีตนะถ้าเป็นโดยสเปรดชีตตรงนี้ก็จะเป็น PI เท่ากับนะคะเดี๋ยวครูเขียนสูตรเนาะก็จะเอา NPV ตัวนี้แหละนะคะแต่กลับเป็นการหารนะคะถึงจะได้ PI หน่วยของ PI จะเป็นเท่านะคะอันนี้อีกสูตรหนึ่งเนาะPI ใช้สูตรนี้นะคะนำ PVCF หารด้วย C0 ดังนั้นแล้วก็แทนตัวเลขเลย PVCF คือช่องนี้นะคะผลรวมมูลค่าปัจจุบันตั้งแต่ปีที่1ถึง N แล้วก็หารนะคะด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะใส่เครื่องหมายลบหน่อยเพราะเราอยากได้ค่าบวกของเขามาคำนวณนะคะในช่องนี้เราคำตอบมันเป็นติดลบนะคะเราอยากได้ค่าบวกเราก็เลยต้องใส่เครื่องหมายลบนะคะนำหน้าเซลล์นั้นเพื่อให้ค่าออกมาเป็นบวกหน่วยก็เป็นเท่านะคะเนื่องจากเราเขียนสูตรดีมากเลยเราก็คัดลอกนี่เอาทั้งหมดเลยนะคะของแถวที่12เอามาวางของโครงการ B ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ PI ของทั้ง2โครงการ 1.30 นะคะกับ 1.39 ก็เนี่ยค่ะเท่ากันเลยนะคะเราก็จะตอบว่าเอ้ยเรายอมรับได้ทั้ง2โครงการแต่ถ้าต้องเลือกเราจะเลือกโครงการ B เพราะโครงการ B ให้ PI ที่มากกว่าตัวสุดท้ายค่ะเป็น IRR นะคะ Internal Rate of Return นะคะเป็นอัตราส่วนที่นะคะคำนวณว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับมันปรับให้มันเท่ากับจ่ายอ่ะมันเกิดขึ้นที่อัตราผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คืออัตราส่วนที่ทำให้ NPV เป็น0ซึ่งอัตราส่วนตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะเลือกโครงการที่ได้อัตราของผลตอบแทนหรือ IRR มากกว่าผลตอบแทนขั้นต่ำที่เราอยากได้นะคะก็คือมากกว่าผลตอบแทนที่เราต้องการซึ่งในการคำนวณในสไลด์นี้นะคะก็จะตั้งสมการทำให้ NPV เป็น0ดังนั้นเงินลงทุนเริ่มแรกหรือ C0 จะต้องเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับนะคะ PVCF คือมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากรู้มูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิเราก็จะเรียก NPV มันคนละตัวกันนะ NPV คือปัจจุบันสุทธิปัจจุบันสุทธิก็เกิดจากปัจจุบันรับลบด้วยจ่ายนะคะคราวนี้พอกลับมาดูต่อที่ IRR นี่ก็จะเป็นวิธีการคำนวณโดยแบบถ้าเราใช้ตารางที่เป็นปัจจัยดอกเบี้ยมันต้องใช้วิธีการเทียบบัญญัติตัวอย่างออกมานะคะซึ่งตรงนี้พอเทียบออกมาแล้วครูสรุปที่คำตอบเลยนะคะของโครงการ A เนี่ยจะได้ 25.69 นะคะคือเจตนาของครูที่ต้องสรุปเลยเพราะเดี๋ยวครูจะสอนใช้ Excel ซึ่งมันจะเร็วกว่านะคะอันนี้เป็นวิธีดั้งเดิมนะคะดั้งเดิมตรงนี้ได้โครงการ A ได้ 25.69 ส่วนโครงการ B ได้ 27.51 นะคะคราวนี้เรามาดูใช้สเปรดชีตแล้วก็พิมพ์คำว่าเราจะเห็นว่าเราต้องไปหาอัตราส่วนที่มันเท่ากันแล้วมาเทียบใช่ไหมถ้าเป็น IRR โดยวิธีนี้จะเร็วขึ้นมากนะส่วนวิธีการใช้ตารางเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวอาจารย์ทำคลิปเพิ่มให้เนาะคราวนี้เราก็เขียนคำสั่งเลยค่ะนะคะเขียนเท่ากับ IRR ค่ะแล้วเราก็ไปหา value ช่องที่เราต้องการหา IRRซึ่งมันก็คือกระแสเงินสดของโครงการ A อยู่ในคอลัมน์ B3 นะคะแล้วก็ลากไปจนถึงคอลัมน์ B7 กด Enter นะคะเพิ่ม2ตำแหน่งเสร็จแล้วค่ะนะคะ 25.68 ถ้าเป็นของโครงการ B ตอบเท่าไหร่27.50 นะคะเขาก็คัดลอกเซลล์มาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเร็วมากเลยนะคะถ้าเราใช้ Excel ในการคำนวณนะคะได้ 25.68 และ 27.50 นะคะถ้าเราย้อนกลับมาดูตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะแต่ตรงนี้ได้ 25.69 เนื่องจากว่าการเทียบบัญญัติไตรยางค์ในที่นี้มันใช้ทศนิยมที่4ตำแหน่งดังนั้น
การหาช่วงหรือส่วนต่างของทศนิยม4ตำแหน่งก็อาจจะทำให้ค่าเกิดการคลาดเคลื่อนได้นะคะในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะคะคงจะได้แนะนำต่อนะคะในรูปแบบของการเรียนในชั้นเรียนที่นักศึกษาไม่มีอุปกรณ์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องคิดเลขการเงินก็จะแนะนำให้ใช้ตารางที่เป็นปัจจัยดอกเบี้ยก็จะใช้วิธีนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าในคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะคะนักศึกษาก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้นก็คือใช้คอมพิวเตอร์ได้อาจารย์ก็เลยขอแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งการแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์มันมีข้อดีคือมันสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเราจะใช้เครื่องคิดเลขการเงินอันนี้ขอเสริมนิดนึงก็สามารถทำได้อย่างของโครงการ A ทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ก็รีเซ็ตเครื่องก่อนนะคะเมื่อรีเซ็ตเครื่องเสร็จนะคะปึ๊บคราวนี้การที่เราจะหาค่า NPV นะคะเราก็จะใช้นี่ตัวนี้ CAT4CF นะคะเพื่อ input ข้อมูลของกระแสเงินสดลงไปตัวอย่างเช่นของโครงการ A ปีที่0คือเงินสดติดลบ 700,000 ต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่ม enter นะคะอันนี้คือได้ใส่ข้อมูลลบ 700,000 ลงไปแล้วกดลูกศรลงใส่ CAT4 ปีที่1ก็คือ 300,000 enterนะคะแล้วก็ลูกศรลงเขาให้ใส่ค่า F นะคะก็คือค่าความถี่ของเลข 300,000 มีกี่จำนวนถ้ามีจำนวนเดียวก็ใส่เลข1แต่ในที่นี้มี4จำนวนแล้วก็กดไปเลยน่าเสร็จแล้วแล้วก็กด NPV เลยถ้าอยากหา NPV แล้วก็ใส่ I เป็น12ลูกศรลงแล้วก็กด compute ก็ได้คำตอบ 211,204.80 เห็นไหมคะเท่ากับโดยใช้คอมพิวเตอร์เลยนะคะแต่ว่าเครื่องของเครื่องคิดเลขก็จะมีข้อดีคือมันกระทัดรัดพกพาได้ง่ายคำนวณเรื่องมูลค่าเงินก็จะสะดวกขึ้นแต่มันก็จะมีค่าเครื่องที่แพงหน่อยนะคะก็เป็นหลักพันไม่เกิน 2,000 นะคะถ้าเป็นตัว BA 2 Plus นะคะก็ราคาเริ่มต้นที่ 1,300 บาทก็มีนะคะถ้าเราอยากหา IRR นะคะเราก็กด IRR แล้วก็ compute นี่เห็นไหมคะก็ได้ 25.68 นะคะเสร็จแล้วนะคะส่วนการหาโครงการ B ทำยังไงเราก็เห็นว่าเราก็ต้องมาเปลี่ยน CAT4 ใหม่นะคะ CAT4 ปีที่1แล้วก็แก้เป็น 200,002 ตรงนี้เราก็แก้เป็นเลข1ปีที่2แก้เป็น 300,002 Enter ลูกศรลงแล้วก็มันเป็น1ตั้งค่าไว้แล้วแล้วก็กดไปใส่ CAT4 ปีที่3 304ลูกศรลงแล้วก็มา CAT4 ปีที่4 404เรียบร้อยจากนั้นกด NPV I ยังคงกำหนดเป็น12อยู่จังก็คอมพิวเลยกด CPT นะคะได้เป็น 273,163.85 ตรงกันเลยนะคะส่วน IRR ก็คอมพิวได้ 27.50 เรียบร้อยนะคะงั้นถ้าเราดูแบบนี้นะคะเราก็จะประเมินโครงการต่อเลยนะคะว่าทั้ง2โครงการเราสามารถทำได้แหละถ้าเรามีเงินเพียงพอหรือที่เรียกว่าเป็น Independent Maturity Exclusive Projectพูดผิดค่ะ independent project นะคะ independent project ก็คือโครงการที่เป็นอิสระเราสามารถเลือกได้โดยที่กระแสเงินสดของอีกโครงการนึงไม่ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของอีกโครงการดังนั้นถ้าเป็นไปตามเกณฑ์เราเลือกได้ทั้ง2อย่างนะคะเลือกได้ทั้ง2โครงการดังนั้นเราก็สามารถยอมรับได้ทั้ง2โครงการเพราะอะไรโครงการ A ระยะเวลาคืนทุนหมดก่อน4ปีโครงการ B ก็หมดก่อน4ปีนะคะเพราะคำตอบมันได้น้อยกว่า4ส่วน NPV โครงการ A ก็เป็นบวกโครงการ B ก็เป็นบวกได้ 200,000 กว่า PI ได้มากกว่า1เท่าก็ลงทุนได้ส่วน IRR มากกว่าผลตอบแทนที่ 12% เพราะโครงการ A ได้ 25.68 โครงการ B ได้ 27.50 สามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง2นะคะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเป็นโครงการเดี่ยวเลือกได้อันเดียวเลือกที่ดีที่สุดปฏิเสธที่เหลือเราก็จะเลือกโครงการ B เพราะโครงการ B ให้ NPV มากกว่า PI มากกว่าและ IRR มากกว่าแม้จะใช้เวลาคืนทุนมากกว่าเพียงเล็กน้อยแต่เครื่องมือตัวอื่นมันให้ค่าที่ดีกว่านะคะเราก็จะเลือกโครงการ B ถ้าจำเป็นต้องเลือกแค่โครงการเดียวนะคะนั้นการที่จะตัดสินใจเลือกโครงการใดๆนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่ามันเป็นโครงการแบบไหนนะคะอันนี้ก็สไลด์สรุปเนาะถ้าเป็นโครงการอิสระหรือโครงการ Independent Project เลือกได้ไม่จำกัดจำนวนโครงการเราก็เลือกได้ทุกโครงการที่มันให้เครื่องมือว่ายอมรับโครงการแต่ถ้าเป็นโครงการเดี่ยวหรือ Maturity Exclusive Project เราก็จะเลือกโครงการที่ดีที่สุดแค่โครงการเดียวนะคะเทปนี้ก็ค่อนข้างยาวนานนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์สอนเครื่องมือที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยรวมถึงการใช้เครื่องคิดเลขการเงินเข้าไปด้วย
ถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังคนใดนะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถามหรือต้องการแนะนำใดๆก็สามารถทิ้งข้อความเอาไว้ใต้ YouTube นี้ได้นะคะสำหรับนักศึกษาของอาจารย์ก็นะคะพยายามศึกษาเทปนี้นะคะแล้วก็ฝึกตัวเองให้พร้อมนะคะอาจารย์จะให้นักศึกษาไปลองมาทดสอบวิธีการคำนวณนะคะตามที่อาจารย์ได้แนะนำนี้ไปด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ